ทัศนวัฒน์ไม่เคยอายจากเด็กวัดสู่พระเอกซีรีส์วัยตรวนธรณีเรียกว่ากำลังโดดเด่นกับบทดินเจ้าหน้าที่ปราบปรามการรุกล้ำป่าไม้ในซีรีส์วัย Chain of Heart ตรวนธรณีทางช่อง3สำหรับนักแสดงหนุ่มทัศธนวัฒน์สุขเฟื่องฟูด้วยบทบาทที่เท่บาดใจหลายคนอยากรู้จักว่าหนุ่มทัศธนวัฒน์เป็นใครมาจากไหนเคยมีผลงานการแสดงอะไรมาบ้างวันนี้ไปทำความรู้จักเขากันสำหรับทัศธนวัฒน์ด้วยฐานะทางบ้านไม่ได้มั่งมีในวัยเด็กเขาเคยเป็นเด็กวัดอาศัยกินข้าวก้นบาตรนอนอยู่กับหลวงตาที่วัดตึกในตัวเมืองจังหวัดสมุทรสาครจบชั้นมัธยมศึกษาที่โรงเรียนกีฬานครนนท์ด้วยความสามารถเป็นนักกรีฑากวาดเหรียญรางวัลมามากมายจนได้โควต้าเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาละครแม่นาคพระโขนงระหว่างเรียนที่มหิดลเขาได้มีโอกาสชิมลางในวงการบันเทิงเริ่มจากเข้าร่วมประกวด3เวทีและถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดเมื่อสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศเวที MR Bangkok Star 2019นอกจากรางวัลเงินสดเขายังได้รับทุนการศึกษาถึงระดับปริญญาเอกจากเวทีนี้ประสบการณ์ในวงการบันเทิงทั้งเดินแบบถ่ายแบบโฆษณาเคยมีผลงานแสดงละครแม่นาคพระโขนงรับบทแจ้และเคยร่วมแสดงภาพยนตร์เรื่องที10ก่อนที่จะมารับบทนำในซีรีส์ Chain of Heart ตรวนธรณีเบื้องหลังสัมภาษณ์โดยคัดได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาให้ฟังว่าผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองมากถึงแม้เราจะมีจุดกำเนิดมาจากเด็กวัดธรรมดาคนหนึ่งกินข้าวก้นบาตรนอนอยู่กับหลวงตาในกุฏิที่วัดตึกจังหวัดสมุทรสาครแต่มันเป็นจุดเล็กๆที่สั่งสอนอบรมผมหลายๆอย่างผมไม่เคยลืมบุญคุณข้าวแดงแกงร้อนจากที่วัดเพราะมันทำให้ผมมีปัจจุบันนี้ทำให้ผมมีโอกาสเรียนในสถาบันการศึกษาที่ดีมีงานทำโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนครอบครัวเพราะผมก็รู้ว่าที่บ้านอยู่กันด้วยความยากลำบากซีรีส์ตรวนธรณีเป็นผลงานเรื่องแรกที่คัดได้รับบทนำผมต้องเตรียมตัวและพัฒนาตัวเองเยอะมากเพื่อลบคำสบประมาทต่างๆนานาการถ่ายทำที่แสนทรหดในระยะเวลาปีกว่าพอมาถึงวันที่ซีรีส์ออนแอร์ในทีวีช่อง3ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่สุดหวังว่าแฟนๆซีรีส์วายแฟนคลับจะให้การต้อนรับและสนับสนุนคัดนะครับฉากสุดจิ้นนอกจากนี้คัดยังเผยถึงบทบาทตัวละครดินที่ได้รับในซีรีส์ Chain of Heart ตรวนธรณีว่าคาแรคเตอร์ของดินในเรื่องจะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่กล้าคิดกล้าทำไม่เกรงกลัวใครแต่รักใครรักจริงส่วนตัวชอบตัวละครดินมากเพราะเป็นตัวละครที่แสดงให้เห็นถึงความจริงใจและความกล้าแสดงจุดยืนของตัวเองทัศธนวัฒน์ซีรีส์ตรวนธรณีทัศธนวัฒน์ชวนฟิน Chain of Heart ตรวนธรณีเป็นเรื่องราวของหนุ่มหล่อเท่ที่หลงไหลในธรรมชาติหลังจากเรียนจบดินตัดสินใจมาเป็นเจ้าหน้าที่ปราบปรามการบุกรุกป่าไม้ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ก็ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเคนเรื่องราวความรักของเขาทั้งสองกำลังไปด้วยกันได้ดีแต่แล้วก็มีเหตุการณ์ครั้งใหญ่ของเหล่าคนมีอำนาจที่ต้องการจัดการดินด้วยไปขัดผลประโยชน์ทั้งดินและเคนจึงถูกล่าฉากในซีรีส์ตรวนธรณีติดตามชมซีรีส์ Chain of Heart ตรวนธรณีทุกคืนวันเสาร์เวลา 22:40 นทางช่อง3ดูทีวีกดเลข33ดูมือถือกด3 plus
ระอุถล่มมากกี้แจงปมเบลล่าแห่ถามทำเสียหายแพทริเซียก็โดนยังขุดกันไม่หยุดขุดหากันไม่หยุดระอุดราม่าถล่มผิดหวังมากกี้แม้จะออกมาชี้แจงปมเบลล่าแห่ถามหลายคนถูกพาดพิงแล้วอีกกี่คนต้องถูกสงสัยเสียหายแพทริเซียก็โดนไปด้วยเป็นกระแสเมาส์กันสนั่นพาดพิงไปถึงนางเอกคนอื่นจนเป็นเรื่องเลยหลังจากสีนางเอกแก๊งมอม้าอย่างใหม่ดาวิกามิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากกี้ราศีได้มาพูดคุยกันในช่อง YouTube ของใหม่ดาวิกาตอบคำถามทั้งเรื่องไปออกอีเวนต์แล้วโดนคนเดียวกันมากันซีนและประเด็นแรงสุดเมื่อมากกี้เมาถึงคนที่เคยร่วมงานด้วยแล้วไม่โอเคที่สุดไม่ขอร่วมงานด้วยอีกแต่มีแค่คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพี่ปะพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยกันในห้องแค่สองคนแต่กูอัดเสียงไว้ก่อนจะเดินเข้าไปอัดคิดว่าเผื่อมันมีอะไรเลยอัดเสียงแล้วพอเสร็จกลับไปหาเพื่อนทุกคนแล้วบอกเราไม่ขออธิบายอะไรนะให้ฟังเสียงเพื่อนทุกคนแบบ My God แต่ละอันแกมันโง่เองใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันโดยมากกี้ยังได้กระซิบบอกชื่อกับแก๊งนางเอกมอทุกคนถึงกับเหวอมากกี้ลั่นอีกว่านี่ไงเห็นมะกูถึงได้ต้องอัดเสียงไว้จนมีขาเผือกในโลกโซเชียลแห่เดากันรัวๆแถมไปโยงถึงนางเอกหลายคนไม่ว่าจะเป็นเบลล่าแพทริเซียก็ถูกโยงด้วยโดยเฉพาะงานเข้าเบลล่าถูกโยงหนักและพูดถึงพาดพิงจนเสียหายทำให้มากกี้รีบออกมาโพสต์ชี้แจงด้วยว่าไม่ใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะอย่างไรก็ตามดราม่าถล่มสาวมากกี้จนได้โดยมีชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์แสดงความไม่พอใจกับมากกี้ถึงเรื่องดังกล่าวกันรัวๆบ้างก็ผิดหวังกับกลุ่มนางเอกมองว่านินทาคนอื่นได้แต่ไม่ควรสร้างความเสียหายให้คนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเพราะตอนนี้ชาวเน็ตบางส่วนยังไม่หยุดขุดหาโยงไปสงสัยคนอื่นๆต้องมีกี่คนที่ถูกสงสัยและเสียหายอาทิถึงจะเป็นใครก็ไม่ควรค่ะสาวจะต้องออกมาตอบว่าไม่ใช่คนนั้นนะคนนี้นะอีกกี่คนหลายๆคนโดนพาดพิงไปแล้วอีกกี่ชื่อที่ถูกสงสัยไม่มีวุฒิภาวะเลยไปมานางเอกกับขาเมาทั้งสี่ทัวลงเคยชอบแก๊งมอนะตอนนี้นินทาคนอื่นกรรมเข้าหาตัวเองทำให้คนเกลียดคนที่นินทานะดีแล้วค่ะที่ออกมาชี้แจงดีกว่าให้คนอื่นเดาไปทั่วและทำให้ที่เบลเสียหายคุยกันเฉพาะกลุ่มไม่ควรพูดถึงบุคคลอื่นที่เขาไม่ได้นั่งเมาด้วยถึงแม้จะไม่เอ่ยนามก็ตามเป็นต้นขณะที่มีดราม่าถล่มถึงในไอจีมากกี้เองด้วยในโพสต์ล่าสุดแสดงความไม่พอใจกับมากกี้เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาอาทิถึงพี่มากกี้จากคอนเทนต์ของช่องใหม่ดาวิกาแอบผิดหวังมากเลยที่พี่กี้เป็นแบบนั้นส่วนตัวเราไม่ได้อยากรู้ว่าดาราคนนั้นเป็นใครแต่ไม่อยากให้พี่กี้มีนิสัยเมามอยเข้าใจคนเราปกติเมามอยยุแล้วแต่ไม่อยากให้เอามาเป็นคอนเทนต์อีกควรคุยหรือพูดเล่นหลังกล้องมากกว่าเพราะถึงไม่ได้เจตนาให้ใครล่าแม่มดแต่คนที่อาจจะถูกพลาดทิ้งก็อาจจะโดนไปด้วยจุลภาพใครจะอยู่วงการได้นานกว่ากันอยู่ดีๆใครจะพูดคำนี้ต้องมีเรื่องอะไรก่อนหน้าไหนเล่าสิทำไม่เล่าตอนที่พากันกรีดดอแหกปากคือเป็นไรอ่ะมันลบภาพนางเอกในความคิดของใครหลายๆคนเมาส์กันไม่ผิดหรอกคนธรรมดาเหมือนกันแต่ที่ดูไม่ดีคือพวกเธออยู่กลางสปรอล่าทำไมถึงเอาคอนเทนต์นี้มาออกรายการบทเรียนดาราเยอะแยะน่าจะคิดได้กว่านี้นะเป็นต้นนางเอกที่ฉันคิดว่าแสนดีที่แท้ก็นางร้ายดีๆนี่เองคนถูกกว่าหาสำหรับพวกเธอจะว่าเขาร้ายในสายตาพวกเธอนะแต่ตอนนี้แฟนคลับประชาชนมองพวกเธอร้ายหญิงกว่าไปอีกอย่าลืมไปขอโทษคนที่กล่าวหาด้วยนะและขอบคุณที่ทำให้ฉันรักคนที่พวกเธอกล่าวหามากกว่าเดิม